นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แถลงว่าความคืบหน้าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนในการบริหารโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกระบุว่ากรมธนารักษ์มีหนังสือลงวันที่26กรกฎาคมถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดเรื่องการลงนามในสัญญาท่อส่งน้ำสายหลัก EEC โดยกำหนดให้มีการลงนามในสัญญาโครงการในวันที่3สิงหาคมปี2565ในเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น8อาคาร72ปีซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอบไม่ได้เลยแต่หลังอภิปรายผ่านไปไม่ได้สนเลยตนถือว่าท่อส่งน้ำสายหลัก EEC เป็นมหากาพย์การโกงซึ่งจะทำสำเร็จในอีก2วันข้างหน้าไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำอะไรอยู่นายอาคมเติมวิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปล่อยไปได้อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้ชัดเจนว่ามีการจัดฉากหนีการประมูลหนีการประกวดราคาไปอ้างเหตุผลว่าเป็นงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยเชิญเฉพาะ5รายทั้งที่รู้ว่างานนี้ไม่ได้ต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษอะไรแค่ซื้อน้ำดิบจากกรมชลประทานลูกบาศก์เมตรละ50สตางค์ไปขายเป็นน้ำดิบลูกบาศก์เมตรละ11บาทเพียงแค่ผ่านท่อเท่านั้นไม่ได้ขายเป็นน้ำประปาแต่อภิปรายไปนายสันติก็ไม่สนใจแต่ชาวบ้านได้เห็นชัดๆว่างานนี้โกงกันแบบหน้าด้านๆส่วนพลเอกประยุทธ์เป็นประธาน ECC กลับปล่อยผ่านให้บริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือรับงานแบบจัดฉากที่ผิดหวังมากคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่บอกว่าโปร่งใสมือสะอาดกลับไม่สนใจปล่อยให้นายสันติดำเนินการทั้งหมดดังนั้นข้าราชการทุกคนที่ร่วมด้วยเตรียมตัวเข้าปิ้งได้เลยตนจะยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้หมดไม่ต้องห่วงเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่ท่อส่งน้ำจะตามไปหลอกหลอนคุณแน่ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นในบริษัท East Water 40%ท่านปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ได้อย่างไรพอ East Water ถือเป็นสมบัติของชาติส่วนหนึ่งตอนนี้เสียหายหมดทราบมาว่าตอนนี้มีแผนต่อไปคือจะมีคนในรัฐบาลไปฮุบ East Water มาประเคนให้วงสยามคอยดูเลยแล้วกันงานนี้หนังม้วนนี้ยาวแน่ดังนั้นตนจะไปยื่นเรื่องท่อส่งน้ำสายหลัก EEC ต่อปปช.เอาผิด1นายอาคม2นายสันติ3คณะกรรมการที่ราชพัสดุและ4คณะกรรมการคัดเลือกในวันที่1สิงหาคมในเวลา10นาฬิกาที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำโดยยื่นข้อหาเข้าข่ายการปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างร้ายแรงมีความผิดตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามพรบ.หัวเพราะไม่เปิดให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการที่ราชพัสดุมีความผิดเพราะมีมติให้กรมธนารักษ์คัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการโดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพรบ.ร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนปี2562และคณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติให้คัดเลือกโดยไม่ใช้วิธีการประมูลแข่งขันซึ่งมีนายอาคมเป็นประธานตามกฎหมายและมอบให้นายสันติดำเนินการและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนอย่างเห็นได้ชัดสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ